ก่งกว่าที่เด็กเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเด็กรักสัตว์กลับมาพบกับน้องๆเป็นตอนที่2แล้วล่ะค่ะว่าแต่น้องๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าตอนแรกเรานำเสนอเกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนไปโอ้ถูกต้องแล้วครับผมมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากสุนัขหรือว่าน้องหมานั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะต้องขอต้อนรับเด็กประจำบ้านเป็นเด็กสัปดาห์นี้ก่อนเลยนะครับขอต้อนรับน้องเจมส์ครับเย้สวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่เผาถามเจมก่อนเลยว่ารักสัตว์ไหมรักมากครับรักตัวอะไรมากที่สุดหมาครับตอนนี้พี่ฝันว่าเจ้าสีขาแสนรู้เนี่ยรอพวกเด็กๆอยู่แล้วนะครับไปพบกับพวกมันเลยในช่วงรู้จักเพื่อนใหม่ครับสัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักน้องหมากลุ่มสุนัขเล่นกีฬาและสุนัขอเนกประสงค์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาทักทายน้องหมา2กลุ่มสุดท้ายกันต่อครับเริ่มจากสุนัขตุ๊กตาหรือทอยพวกมันสามารถแก้เหงาให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งผู้ป่วยรวมถึงเด็กๆให้หายจากความโดดเดี่ยวได้อย่างวิเศษเลยว้าวอย่างเจ้าชิวาว่าเป็นสุนัขตัวเล็กที่สุดในโลกมันปราดเปรียวว่องไวนิสัยดีเชื่อฟังและฉลาดแต่มีนิสัยการกินแปลกๆครับคือถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันจะกินแบบช้าๆโอเอแต่ถ้าต้องกินร่วมกับสุนัขตัวอื่นแล้วก็มันจะรีบกินจนสำลักเลยทีเดียวครับเจ้าของต้องคอยดูให้ดีนะครับมินิเจอร์พินเชอร์รูปร่างสมส่วนขนสั้นเกรียนชอบวิ่งเล่นซุกซนกระโดดขึ้นลงอย่างสนุกมันกระฉับกระเฉงและตื่นตัวจนดูน่าขันที่สำคัญมันมีนิสัยรักความสะอาดด้วยล่ะครับยอดเยี่ยมไปเลยแล้วก็ยังมีพันยอร์คเชียร์เทอเรียชิสุปักกิ่งปักพุดเดิ้ลที่อยู่ในกลุ่มสุนัขตุ๊กตาด้วยพวกมันดูน่ารักน่าเล่นเหมือนของเล่นเลยใช่ไหมล่ะกลุ่มสุดท้ายสุนัขทำงานหรือ working dogs สุนัขกลุ่มนี้ฉลาดแสนรู้แข็งแกร่งวิ่งไวมานะอดทนสายตาดีหูดีจมูกตามกลิ่นได้ดีเยี่ยมที่สำคัญพวกมันช่างสังเกตเป็นเลิศมันจึงถูกฝึกเพื่อให้ช่วยงานในด้านต่างๆเช่นเป็นผู้ช่วยตำรวจตรวจค้นยาเสพติดแก๊สรั่ววัตถุระเบิดและช่วยนำทางคนพิการหมากลุ่มนี้ได้แก่พันบ็อกเซอร์โดเบอร์แมนร็อตไวเลอร์และเยอรมันเชฟเพิร์ดนั่นเองครับมาถึงผู้ช่วยตัวเก่งของชาวไร่ชาวนากันบ้างพวกมันมีหน้าที่ช่วยดูแลและต้อนฝูงสัตว์ได้แก่พันคอลลี่คอร์กี้พูลี่เป็นต้นสุดท้ายพันเซนเบอร์นาร์ดหมาตัวใหญ่แต่ใจดีมีจมูกไวและมีความสามารถในการค้นหาเป็นเลิศมันจึงเป็นสุนัขช่วยชีวิตผู้คนที่หลงทางหรือติดอยู่กับพายุหิมะครับสุดยอดเด็กๆคงรู้แล้วนะครับว่าสุนัขไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนเล่นหรือยามเฝ้าบ้านเท่านั้นพวกมันมีความสามารถพิเศษมากมายซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้คนและสังคมได้อีกด้วย wow. เยี่ยมไปเลยเจ้าสี่ขาแสนรู้เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสุนัขตัวไหนเก่งที่สุดและน้องๆทางบ้านชอบสุนัขตัวไหนมากที่สุดล่ะคะแล้วน้องเจมส์ล่ะชอบตัวไหนมากที่สุดครับชอบชิวาว่าครับทำไมอ่ะเพราะชิวาว่าตัวเล็กน่ารักจังเลยครับเข้าคำถามกันดีกว่าคะน้องๆอาหารชนิดไหนที่เป็นอันตรายกับน้องหมามากห้ามเอาให้มันกินเด็ดขาดข้อแรกช็อกโกแลตและผลไม้ฝรั่งเช่นแอปเปิ้ลแอปริคอตเชอร์รี่พีชและพลับข้อที่2กระดูกชิ้นโตและขนมปังข้อที่3ข้าวต้มและตับปิ้งข้อที่4นมสดและไอศกรีมครับข้าวต้มกับตับปิ้งเนาะข้าวต้มกับตับปิ้งออกไทยๆหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีอาหารที่เป็นอันตรายกับน้องหมานะครับอยู่ข้อนึงนั่นก็คือช็อกโกแลตกับผลไม้ฝรั่งนั่นเองครับผมตอบผิดใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าทำไมอยากเดี๋ยวพี่พอจะบอกให้น้องๆคะผลไม้จากต่างประเทศนี่นะจะมีสารพิษอยู่ซึ่งถ้าน้องหมาทานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดสารพิษสะสมแล้วน้องหมาก็จะช็อกได้ส่วนช็อกโกแลตค่ะถ้าน้องหมาทานเยอะๆเขาจะเกิดอาการตื่นเต้นชักแล้วก็ช็อกเลยล่ะค่ะน้องๆสัปดาห์นี้แย่จังเลยค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้าพวกเราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักของเรากันใหม่นะคะวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย